าชีพอะไรสามารถนำการวัดความยาวไปประกอบอาชีพได้อะไรเอ่ยสามเป็นวันนี้เรามาเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำเห็นแล้วมีความรู้สึกที่ยังมีโรงเรียนอย่างนี้อยู่ในกทมเนาะเพราะมันอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศก็ดีที่สำคัญที่นี่คือนักเรียนก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือการไหว้ทุกคนที่เห็นผู้ใหญ่เนี่ยสวัสดียกมือไหว้สวัสดีและไหว้สวยด้วยวันนี้ที่อาจารย์ระดามาดูเนี่ยมาดูครู2คนคนหนึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ก็เป็นครูที่เก่งเนื่องจากสอนเด็กป.2เตรียมการสอนได้ดีเขียนแผนก็โอเคสื่อของผมนี่ก็คือสื่อการนำเสนอด้วยเพลงนะครับการที่เรานำเพลงมาประกอบเกี่ยวกับเรื่องความวัดความยาวเซนติเมตรเนี่ยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นในการเรียนต่อๆไปฮะเลยนำตัวเนี้ยมาประกอบในการเรียนการสอนด้วยฮะแต่สิ่งที่เราอยากให้ครูปรับก็คือเรื่องของการคุมชั้นเรียนพอถามไปถามมาเขามีเด็กที่เป็นเด็กสมาธิสั้นซึ่งเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เป็นเด็กเก่งก็บอกคุณครูว่าพยายามเก็บเด็กคนนี้ให้อยู่และให้เขาเนี่ยช่วยเพื่อนให้มากขึ้นส่วนครูอีกท่านหนึ่งเป็นครูสอนดนตรีสอนเกี่ยวกับตัวโน้ตซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสอนที่ดีเช่นเดียวกันวันนี้เรื่องที่สอนคือเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อตัวโน้ตดนตรีสากลแล้วก็ค่าของจังหวะตัวโน้ตนั้นๆครับผมสื่อที่ใช้ก็ผมจะเน้นเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นภาพที่สามารถเอามาประกอบทำได้หลายอย่างครับผมทำสีสันต่างๆได้แล้วก็นักเรียนสามารถเห็นได้ชัดเพราะว่าฉายไปในจอโปรเจคเตอร์นี้สามารถเพิ่มลดขยายได้การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มสาระเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริงๆของครูเหล่านั้นบางทีเราไม่สามารถมองเห็นเด็กได้ทุกคนพาทีเชอร์ก็สามารถบ่งบอกว่าเด็กคนนี้ยังมีปัญหาก็คือยังไม่มีใครดูแลนะนี่คือเป็นกระจกสะท้อนอย่างดีที่ทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะปรับปรุงเด็กเนี่ยเราต้องดูแลเด็กทุกคนในเวลาเรียนด้วยเนี่ยรู้สึกดีด้านครับที่เราจะต้องมีคนมาคอยเตือนเราคอยบอกเราทำให้เรานั้นคิดไต่ตรองมากยิ่งขึ้นในการที่จะสอนเด็กขึ้นนะครับและที่แลกเปลี่ยนได้อีกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการดูแลนักเรียนพูดถึงเกี่ยวกับสารดนตรีเนี่ยผมก็สามารถนำจังหวะดนตรีมาประกอบสอดคล้องกับวิชาคณิตศาสตร์ทำนองแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเด็กในการเรียนนะครับผมแต่สิ่งที่เหมือนกันผมว่าดนตรีกับคณิตศาสตร์คือเรื่องของตัวเลขนะครับผมตัวเลขก็มีการบวกลบตัวโน้ตก็มีค่าของเขานะครับที่มีความคล้ายคลึงกันผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็สามารถเข้ากันได้ทุกสาระด้วยครับผมถ้าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูอยู่10คนเนี่ยวันนี้ก็ทำทั้งโรงเรียนเลยนะไม่ทิ้งครูเลยแม้แต่คนเดียวก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่ชื่อว่าโรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ